สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนางสาวชุติการธีระโรจนพงษ์แม่ของนางสาวสุพิชาปรีดาเจริญหรือจีจี้อายุ19ปีและนายกิรติอาหารอายุ39ปีพ่อเลี้ยงเดินทางมายื่นเอกสารเพื่อรับร่างของลูกสาวหลังจากเมื่อวานช่วงบ่ายที่ผ่านมาพบร่างของนางสาวสุพิชาและแฟนหนุ่มเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักคอนโดหรูย่านอโศกนางสาวชุติการบอกว่าที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลาที่คบกันตนทราบเรื่องมาตลอดว่าอีคิวทำร้ายร่างกายลูกสาวซึ่งทางครอบครัวของฝ่ายชายก็ทราบดีและทั้งสองครอบครัวไม่อยากให้มาคบกันโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยเลิกรากันไปแล้วแต่กลับมาคบกันใหม่ในช่วงที่กลับมาคบกันใหม่ลูกสาวไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากเพราะไม่อยากให้แม่เป็นห่วงซึ่งตนถามว่ากลับมาคบกันใหม่แล้วเป็นอย่างไรบ้างทางจีจี้ก็บอกว่ากลับมาคบกันแล้วดีไม่มีอะไรที่ผ่านมาได้เตือนลูกตลอดเพราะลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักและฝ่ายชายก็เป็นคนชอบเล่นปืนและมีอาวุธปืนติดตัวเป็นคนอารมณ์ร้อนจึงกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนทะเลาะกันภายในห้องแล้วไม่มีบุคคลที่3คอยห้ามจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นแต่ลูกไม่ฟังอาจเพราะยังเป็นวัยรุ่นและยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันในวันเกิดเหตุรู้สึกสังหรณ์ใจเพราะว่าไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้จึงคุยกับคุณแม่ของฝ่ายชายตลอดซึ่งก็ทราบว่าไม่สามารถติดต่อฝ่ายชายได้เหมือนกันและแม่ของฝ่ายชายก็บอกว่าอีคิวมาหาจีจี้ตนจึงติดต่อหาเพื่อนให้มาเปิดห้องให้ก่อนจะเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจและไม่อยากพูดถึงอีกเพราะยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นในโลกโซเชียลที่มีข้อความของจีจี้และรูปภาพส่งไปให้เพื่อนแล้วบอกว่าอีคิวใช้อาวุธปืนยิงประตูทะลุเรื่องนี้ตนทราบดีเพราะว่าเหตุเกิดที่บ้านของฝ่ายชายและพ่อกับแม่ของฝ่ายชายก็อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเขาได้แจ้งว่าทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วก็พยายามห้ามปรามแล้วแต่ไม่สามารถห้ามลูกได้ที่ผ่านมาอีคิวชอบมีพฤติกรรมเล่นปืนและยิงปืนมากหลังช่วงสงกรานต์ยังพาจีจี้ไปสนามยิงปืนด้วยเลยซึ่งเขาก็เข้าใจว่าหลังจากที่เล่นปืนเสร็จแล้วคงให้คนขับรถเอาปืนไปเก็บไม่ทราบมาก่อนว่าฝ่ายชายจะพกปืนติดตัวไปด้วยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านครอบครัวฝ่ายชายก็เลี้ยงลูกแบบตามใจจึงยอมรับกับเราว่าไม่สามารถคุมลูกได้เพราะลูกเป็นคนใจร้อนขอโทษและขออโหสิกรรมกับทางครอบครัวเราด้วยในหัวอกคนเป็นแม่ก็สูญเสียลูกเหมือนกันจึงไม่อยากให้เรื่องบานปลายอยากให้ต่างคนต่างส่งลูกของตัวเองให้ดีที่สุดตอนนี้หนูไปสบายแล้วแม่ขอให้หนูไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แม่จะส่งลูกและทำให้ดีที่สุดทั้งนี้ตนยังคาใจเรื่องปืนที่ใช้ก่อเหตุว่าเจ้าของปืนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็อยากให้ตำรวจชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมด้านพ่อเลี้ยงนายกิรติบอกว่าครอบครัวฝ่ายชายเลี้ยงลูกมาแบบผิดในมุมมองของตนพ่อควรเตือนลูกว่าไม่ให้พกปืนเนื่องจากอายุยังไม่ถึงและสงสัยว่าอายุยังไม่ถึงทำไมถึงสามารถเข้าไปที่สนามยิงปืนได้โดยทราบมาว่าฝ่ายชายถูกเลี้ยงดูมาโดยที่คิดตลอดว่าพ่อของตัวเองมีอำนาจจึงเป็นคนเอาแต่ใจและอารมณ์รุนแรงเราไม่ได้โกรธเกลียดอะไรทางครอบครัวของฝ่ายชายตอนที่ทราบว่าทั้งสองคนเลิกกันเราก็ดีใจเพราะลูกได้หลุดพ้นแล้วแต่มาถึงวันนี้ทั้งสองก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็อยากให้ครอบครัวของฝ่ายชายจริงใจกับครอบครัวเรารู้ว่าเขามี power ใหญ่เราไม่ได้กลัวแต่อยากให้ข่าวจบด้วยดีจีจี้ไม่มีอะไรเสียหายและฝ่ายชายก็ไม่มีอะไรเสียหายไปมากกว่านี้ในมุมมองของกฎหมายตำรวจบอกว่าหากเจ้าของปืนมีส่วนรู้เห็นว่าอีคิวเอาปืนมาใช้ก็จะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งเบื้องต้นจากที่สอบถามตำรวจทราบมาว่าปืนเป็นของพ่อฝ่ายชายก็ขอให้ขอความเป็นธรรมแบบว่าให้แบบดำเนินคดีตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยค่ะเราจะยอมความไหมครับคุณสัมพันธ์ที่การเจรจาหรือขออะไรต่างถ้าเจรจากันโอเคอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะเราก็เข้าใจความผิดเสียเขาแล้วตัวแม่กับตัวทางครอบครัวก็คุยกันมาตั้งแต่ลูกพบกันเราคุยกันมาตลอดไม่ใช่เราไม่คุยคุยกันดีมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ยินยอมให้ลูกแบบมาพบกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความถ้าเกิดว่าอาจคุยกันแล้วแบบไม่ลงรอยอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าปกติที่มันไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงเขาต้องโทรกลับแม่ถ้าเกิดเขาทำงานอยู่ก็จะบอกเออแม่เดี๋ยวโทรกลับนะก็จะไลน์คุยไลน์บอกกันเลยค่ะแต่วันนั้นคือไม่อ่านไลน์โทรไปตั้งแต่3ทุ่ม5ทุ่มก็ไม่รับเที่ยงคืนจนเรานอนตี2ก็ยังไม่รับตื่นมาตอนตี5อย่างเงี้ยทำไมลูกยังไม่รับสายแม่อะไรเงี้ยไม่อ่านไลน์เลยเราก็เริ่มเสียใจแล้วค่ะจนถึงประมาณเที่ยงเราก็เลยขับรถมาหาดีกว่าค่ะเข้าไปในห้องพอจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้แบบแม่ยังใจสลายอยู่เลยไม่อยากพูดให้เราไม่สบายใจน่าจะอย่างนั้นด้วยเพราะว่าพอเราได้ยินทางเพื่อนเขาพูดว่าหลังๆเขาก็กลับมาทะเลาะกันอะไรประมาณนี้เราก็เพิ่งมารู้ตอนที่เราไปเจอเนี่ยเราก็ได้คุยกับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวแม่ไม่ได้มี
ไม่ได้มีเบอร์เพื่อนเขาโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะจะคุยกันที่ในหัวอกความเป็นแม่ค่ะลูกสาวเรารักเขาด้วยความรักบริสุทธิ์เลยแต่ว่าโดนถูกทำร้ายทั้งร่างกายและสุดท้ายต้องมาเสียชีวิตอะค่ะแม่อยากบอกอะไรตรงนี้คือจริงมันก็สูญเสียทั้งสองคนเนาะเราฝั่งเราก็เสียใจแล้วก็ฝั่งเขาก็เสียใจนะเพราะเราก็พยายามห้ามลูกเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็เลยเหมือนพูดอะไรไม่ออกอะเราก็ยังเดี๋ยวเรื่องข้างหลังเราก็คงค่อยไปคุยกันก่อนว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือต่างคนต่างก็ไปส่งลูกให้ไปขึ้นสวรรค์ไปอะไรก่อนเนาะอยากบอกอะไรน้องจีจี้คะถ้าน้องรับรู้ก็หนูก็ไปสบายแล้วเนาะหนูก็ไปเกิดไปเป็นนางฟ้านะลูกให้ลูกไปหมดห่วงแม่แบบจะพยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะแม่ก็จะพยายามส่งศพน้องให้ไปดีที่สุดอะค่ะตอนนี้ตำรวจเขาก็ไม่ได้สรุปว่าเป็นไม่มีอยู่แล้วค่ะไม่มีอยู่แล้วค่ะมั่นใจว่าไม่มีใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่น้องเขาทะเลาะกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าปกติเขาก็ทะเลาะกันอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องที่เคยโดนทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยค่ะพอจะทราบสาเหตุไหมคะที่เขาต้องทำร้ายร่างกายน้องเนี่ยเพราะอะไรหึงหวงหรือเพราะอารมณ์ร้อนหรือเขาระบายอารมณ์ลงกับน้องอาจจะมีหึงหวงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อารมณ์แบบอาจจะวัยรุ่นน่ะเนาะคะเขาก็จะอารมณ์ร้อนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ป่วยเป็นอะไรไม่ได้ป่วยนะคะอันนั้นเราไม่ทราบแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนบางครั้งเวลาเขาโมโหเขาก็จะอารมณ์รุนแรงอะไรประมาณนี้ค่ะพ่อเขายอมรับว่าลูกเมื่อเช้าที่ไปคุณก็ยอมรับว่าเอาลูกไม่อยู่แล้วตัวพ่อแม่เขาก็ด้วยความที่ลูกว่าอาจจะเหมือนอาจจะเลี้ยงลูกมาแบบตามใจนิดนึงก็เลยแบบพอถึงจุดนึงก็ลูกเขาก็แบบอาจจะระงับลูกไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะเขามีความเรารู้ว่าอีคิวเนี่ยชอบเล่นปืนเราเคยบอกฝั่งนู้นไหมคะว่ากลัวไม่อยากให้อีคิวพกปืนหรือว่าบอกกับเขาบ้างไหมคะไม่เคยพูดเพราะว่าเราก็คิดว่าพ่อเขาคงอาจจะแบบถึงเวลาไปยิงปืนแล้วก็คืออ่ะเวลาเสร็จแล้วก็คืออ่ะต้องเอาปืนเก็บกลับบ้านอะไรประมาณนี้อันนี้คือในความคิดแม่เนาะเราก็คิดว่าอย่างนั้นเราก็ไม่คิดว่าว่าตัวลูกเขาจะสามารถพกปืนมาอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้แม่ก็เกิดความคาใจส่วนใหญ่ที่เห็นที่จี้เคยไปฝึกยิงปืนเขาค่ะเขาก็จะพกไปตอนที่เขายิงปืนนะคะจี้ก็ไปด้วยช่วงนั้นจี้ก็ไปด้วยล่าสุดก็ยังมีน่าจะไปด้วยกันนะคะที่ไปหลังกระสงการแล้วไปฝึกยิงปืนด้วยกันแต่เราก็คิดว่าตัวลูกเขาคงแบบให้คนขับรถเอาไปเก็บที่บ้านอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่คิดว่าเหมือนเขาจะพกติดตัวมาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยังติดใจว่าแบบว่าพ่อเขาไม่ได้ให้ลูกเขาแบบพกปืนอะไรประมาณนี้เราก็ยังมีเสียใจเรื่องนี้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุยค่ะแม่รับรู้ค่ะแต่เขาก็เลิกกันไปแล้วรอบนึงแล้วก็เขาก็กลับมาคบกันอีกเราก็ห้ามลูกแล้วแต่ลูกก็ไม่ค่อยฟังอะไรเงี้ยค่ะเราก็คอยถามเป็นห่วงเขาตลอดแต่เขาก็ไม่ยอมบอกความจริงว่าตอนหลังที่กลับมาคบกันเนาะเขาก็แบบเขาเหมือนกลัวแม่จะเป็นห่วงเขาก็จะบอกว่าดีปกติคุยปกติแต่ว่าเพื่อนเขาก็จะรู้น้องเห็นว่าน้องสาวก็รู้คือน้องสาวก็จะทำแม่พูดให้ฟังนี่แหละว่าถามในการคุยกันหลังบ้านเป็นน้องของพ่อของน้องติดต่อตลอดตัวแม่กับทางแม่ที่รู้ก็คุยกันตลอดแล้วไม่อยากให้ลูกกลับมาคบกันเราคุยกันตลอดค่ะว่าเขาใช่คือคุยกันตลอดคือแต่ตัวลูกอ่ะเป็นเด็กที่ดื้อทั้งสองคนเลยเขาก็พยายามจะคบกันไม่ได้เลยประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะคือเราก็ไม่ได้อยากคือเราไม่อยากเพราะเรากลัวมีปัญหาเราเคยพูดแล้วว่าแบบคือตัวน้อยคิวเขาเป็นคนที่อารมณ์แรงเขาแล้วเขาเป็นคนชอบยิงปืนเนาะคือในความที่เขาเป็นคนชอบยิงปืนเขาไม่ชอบยิงปืนบ่อยๆนะคะเราก็กลัวว่าสักวันนึงเกิดเขาแบบพกปืนมาแล้วแบบมาทะเลาะกันในห้องแล้วจะแบบอยู่กันสองคนโดยที่ไม่มีคนห้ามเกิดอย่างเงี้ยเราก็เคยเตือนลูกแล้วอะไรเงี้ยแต่ลูกก็บอกว่าโอ๊ยไม่มีหรอกอะไรเงี้ยคือเขาค่ะแม่ได้คุยกับพ่อของเรื่องอะไรนะคือเจอกันอยู่แล้วก็คุยยังคุยกันอยู่แต่เรื่องข้างหลังเรายังไม่ได้คุยกันเพราะว่าเราขอทำศพลูกก่อนนะคะเบื้องต้นได้รับคำขอโทษจากขอโทษก็ขอโหสิกรรมให้เราอยู่เราเข้าใจว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นล่ะในความรู้สึกของเราที่เป็นแม่แล้วเขาก็ต้องเสียลูกชายเหมือนกันเนาะเห็นบอกว่าวันที่เกิดเหตุอะค่ะคุณแม่ไปถึงก่อนแล้วก็ครอบครัวของอีคิวตามมาทีหลัง
แต่เรามีการโทรหากันตลอดเพราะด้วยความที่ติดต่อลูกไม่ได้กันตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นแล้วคือทั้งสองครอบครัวติดต่อกันไม่ได้คือตอนแรกจะไม่ส่งหัวใจเพราะว่าที่เขาก็จะแบบเดี๋ยวเขาจะโทรกลับ3-4ชั่วโมงจะโทรกลับแต่พอมันหลายชั่วโมงขึ้นเราไลน์เขาก็ไม่อ่านอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเอกใจอะไรเงี้ยค่ะจนตอนเที่ยงเราก็เลยพยายามขับไปดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คุยกับพ่อแม่เขาตลอดนะตอนนั้นพ่อแม่เขาบอกยังไงคะบอกว่า EQ ก็หายไปหรือว่าบอกยังไงไหมคะใช่เขาบอกว่า EQ ไปหาจีจี้อยู่กับจีจี้นั่นแหละแล้วเขาก็ติดต่อตัว EQ ไม่ได้เขาก็เลยเหมือนกับควรให้เราโทรหาจีจี้ให้หน่อยแล้วตัวเขาว่าจะให้เราบอกที่ว่าให้ติดต่อให้ที่ติดต่อกลับมาอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สังหรณ์ใจนะเพราะด้วยความที่ตอนกลับมาโคตันตอนหลังพอเราถามลูกก็บอกว่าคุยกันดีมีความสุขเขาก็